Rider วันนี้จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปสัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ของเมืองไทยบุกป่าเขาลำดาวไผ่ค้นหาสัตว์ป่าที่หาดูได้ยากแต่สามารถพบเห็นได้ง่ายที่นี่เขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมตัวออกเดินทางไปผจญภัยสุดขอบฟ้าค้นหาดินแดนสวรรค์ที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมีอยู่จริงในรายการ Viewfinder วันนี้ครับแน่นอนนะครับว่าเป้าหมายการเดินทางของเราในวันนี้เป็นอีกหนึ่งจังหวัดทางตอนใต้ของประเทศไทยที่นี่เต็มไปด้วยป่าเขาลำนาวไพรและยังเป็นเส้นทางที่เหมาะกับคนที่ชื่นชอบการเดินทางแบบแอดเวนเจอร์อีกด้วยนะครับทะเลสาบขนาดใหญ่ที่ว่านี้ก็คือเขื่อนรัชประภาหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อเรียกที่ว่าเขื่อนเชี่ยวหลานรับรองครับว่าที่นี่มีเรื่องราวมากมายที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดเลยครับสวัสดีครับก็พบกับรายการ Viewfinder อีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมกลับมาที่เขื่อนราชประภาครับเรากลับมาที่นี่กันเป็นครั้งที่3แล้วครั้งแรกเนี่ยผมมากับน้องโบวี่ไปที่กุ้ยหลินเมืองไทยมาครั้งที่2เนี่ยผมมากับ Brightling Jet Team ครับมาบันทึกภาพประวัติศาสตร์กลับมาในครั้งนี้ครับเราจะเข้าไปยังจุดที่มีความลึกที่สุดของเขื่อนราชประภาซึ่งบริเวณนั้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีฝูงกระทิงอาศัยอยู่เราจะไปสำรวจดูกันว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าเขื่อนแห่งนี้เนี่ยนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มากๆนอกจากทัศนียภาพที่สวยงามแล้วยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่ามากมายไปสำรวจกันครับกับ Viewfinder ในวันนี้ครับสำหรับกระทิงนะครับนับว่าเป็นสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากเนื่องจากชอบอาศัยอยู่ในพื้นป่าลึกตามแนวป่าทุ่งหญ้าและป่าภูเขาในปัจจุบันกระทิงป่าได้มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับจากการถูกตามล่าและก็สูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยนั่นเองครับตอนนี้เรากำลังมาอยู่ในจุดที่เขาชื่อว่าประตูสู่กุ้ยหลินเมืองไทยนะครับก็จะเป็นช่องเขาหินปูนเราจะทะลุเข้าไปทางด้านในตรงนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดที่สวยที่สุดของเขื่อนในเมืองไทยเลยครับผมว่าไม่มีเขื่อนไหนในประเทศไทยที่มีความสวยงามเท่านี้ครับถ้ามีโอกาสต้องมาดูฮะความงดงามของธรรมชาติที่โลกเนรมิตไว้ถูกซ่อนตัวอยู่หลังหุบเขาของเขื่อนราชประภาหรือที่นักท่องเที่ยวต่างเรียกพ้องเสียงกันว่าประตูสู่กุ้ยหลินเมืองไทยสถานที่แห่งนี้แหละครับที่ใครๆต่างยกย่องว่ามีทัศนียภาพที่มีความสวยงามไม่แพ้ที่ใดในโลกเลยก็ว่าได้ครับประโยชน์ของการสร้างเขื่อนเนี่ยนะครับมันก็มีมากมายอย่างที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะทำให้เราได้แหล่งท่องเที่ยวใหม่เกิดขึ้นนะครับมีทัศนียภาพที่สวยงามแล้วรวมไปถึงในเรื่องของการเกษตรเราก็สามารถเก็บน้ำเนี่ยไว้ใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีรวมไปถึงการผลิตกระแสไฟฟ้าแต่ผลเสียก็มีมากมายเช่นกันนะครับเพราะว่าเมื่อเรานะครับเริ่มมากั้นน้ำแบบนี้นะครับสิ่งที่เราสูญเสียก็คือพื้นป่าอันยิ่งใหญ่รวมไปถึงสัตว์ป่าอย่างที่เราเคยเห็นภาพจำของเราเนี่ยนะครับเป็นภาพของคุณสืบนาคเสถียรกับเพื่อนๆเนี่ยนะครับได้มาช่วยชีวิตกวางนะครับซึ่งถูกน้ำท่วมนะครับท่านก็มาช่วยปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเอาไว้อันนั้นก็เป็นภาพจำของเรานะครับที่ว่าชีวิตสัตว์ป่ามากมายที่เคยอาศัยอยู่บริเวณนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีที่อยู่อาศัยวันนี้ Viewfinder ก็เลยจะเดินทางไปยังคลองแสงซึ่งเป็นต้นน้ำของเขื่อนราชประภาไปพิสูจน์กันให้เห็นเลยครับว่าตอนนี้เนี่ยความอุดมสมบูรณ์ได้กลับมาเยือนที่นี่อีกครั้งหนึ่งมีสัตว์ป่ามากมายและเป็นผืนป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยแห่งหนึ่งครับที่ข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับเป็นไฮไลท์เลยนั่นก็คือต้นน้ำคลองแสงนะครับซึ่งจะเป็นแพ500ไร่ใหม่ข้างในเนี่ยก็จะมีจุดชมวิวไกลสอนรวมไปถึงมีจุดที่เราสามารถไปชมกระทิงและสัตว์ป่ามากมายอยู่ในนั้นเป็นไฮไลท์ของทริปนี้ครับแต่ผมว่าบริเวณเขาตาแจ้อันนี้เนี่ยนะครับเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกที่สวยงามมากๆถ้าเผื่อใครที่ขับเรือผ่านมานะครับนั่งเรือผ่านมาผมว่าให้เขาแวะแล้วเราก็ขึ้นมาเที่ยวเล่นกับผมนี่นะครับผมว่าเป็นมันสุดยอดอ่ะเขาบอกว่าเป็นรายการแรกด้วยที่ได้มาถ่ายแบบนี้นะครับอยู่กับพี่โบ
บิ้มสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เจ้าของแพ500ไร่ครับเป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดเลยเกิดแสดงว่าเห็นเขื่อนนี้มาตั้งแต่ยังไม่เป็นเขื่อนไหมตั้งแต่เป็นแม่น้ำเลยใช่ครับเป็นคลองแสงคลองแสงโอ้แล้วปัจจุบันนี้พอว่าเป็นเขื่อนแบบนี้เนี่ยสัตว์เขายังมีที่อยู่เหมือนเดิมไหมครับพี่ก็คือบริเวณรอบๆแพ500ไร่เรานะฮะประมาณสัก15นาทีจากแพเราไปเนี่ยครับนิตยสาร Lonely Planet นิตยสารระดับโลกนะครับขนานนามบริเวณรอบๆตรงนี้ว่าจูราสสิกพาร์คนักท่องเที่ยวที่มาที่นี่นะสามารถเห็นกระทิงกวางช้างสมเสร็จได้โดยง่ายทุกวันหมายความว่าผมล่องเรือนะพรุ่งนี้นี่ผมล่องเรือเข้าไปนี่ผมมีโอกาสเห็นแน่นอนเอาเป็นว่าขออนุญาตก็ 99% แล้วกันนะ 99% เพราะมันเป็นสัตว์ป่าแต่อย่างไรก็เจอแน่แต่จะเป็นชนิดไหนบ้างนอกจากได้ดูสัตว์แล้วสัตว์ถือว่าเป็นกำไรพื้นที่ตรงนั้นนะครับผืนน้ำเขียวใสและต้นไม้เขียวชุ่มล่องเรือไปเย็นป่าและจะกลับสู่คำว่าธรรมชาติโอ้โหเอ้าก่อนธรรมชาติกินปลาก่อนนะพี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วพี่ผ่านปั๊บเป็นไงความร้อนมันจะผ่านปั๊บมันจะรู้สึกตัวอย่างนี้เลยสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max Vicrossการบินไทยน้ำดื่มสิงแพ้นะครับร้อนๆแบบนี้สิ่งที่ดีที่สุดก็คือการได้กระโดดเล่นน้ำว่ายน้ำสดชื่นครับและน้ำที่นี่ใสมากๆนะครับเดี๋ยวเราพักผ่อนกันก่อนแล้วก็น่าจะต้องขึ้นไปที่จุดชมวิวไกลสอนเขาบอกว่าต้องเดินไกลเหมือนกันเก็บแล้วก่อนครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปยังภูเขาลูกนั้นครับบนนั้นมีจุดชมวิวชื่อว่าจุดชมวิวไกลสอนเขาบอกว่าความสูงของภูเขาเนี่ย900เมตรก็ต้องวัดใจแล้วก็วัดแรงกันซะหน่อยนะฮะว่าเราจะไปกันไหวไหมเดี๋ยวเราจะปีนขึ้นไปนะครับบนจุดชมวิวไกลสอนโอ้โหเอาละคุณผู้ชมเราจะลงเรือกันบริเวณจุดนี้นะครับแล้วก็เดินเข้าป่าไป1ชั่วโมงเต็มๆกับการเดินขึ้นและอีก1ชั่วโมงกับการเดินลงนะครับอีกรูปแบบหนึ่งของการประจนภัยที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนที่นี่นะครับนั่นก็คือการเดินป่านั่นเองครับแน่นอนครับว่าเส้นทางที่ใช้ในการเดินขึ้นไปจุดชมวิวไกลสอนแห่งนี้นะครับเป็นเส้นทางธรรมชาติล้วนๆครับปกคลุมไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่ไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่ทำให้เราตื่นเต้นในป่าดิบชื้นแห่งนี้ครับโอ้ยไม่เหมือนมันมีอะไรกัดอยู่ตรงต้นขาวะเนี่ยต้นขาเลยเหรอต้นขาเฮ้ยเธอเนี่ยหายอ้าวหลบดิตายโดนแน่ไปแล้ว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 ผมไม่ชอบมันจะเริ่มทำปากแหลมยืดตัวแล้วพอพี่ผ่านปั๊บเป็นความร้อนมันจะผ่านปั๊บมันจะรู้สึกตัวทันทีเลยอ๋อมันจะชี้หาเลยฮะนี่เห็นไหมความร้อนมันมาแล้วเห็นไหมเจ็บป่ะเฟมันชอบที่แคบซอกเล็บซอกอะไรอย่างเงี้ยเหรอใช่นี่ตัวชอบนี่แหละต่อไปนี้จะเป็นระดับเส้นทางประมาณ60องศาเมื่อกี้คือกี่องศาอันนี้ธรรมดาทางเรียบธรรมดาเรียบเหรอพี่ไปเรื่อยๆเป็นขั้นบันไดนะแต่อันนี้คือชันละใช่นะครับโอ้เมื่อกี้เราก็เห็นทากแล้วนะอย่างนี้มีโอกาสโดนทากเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอาการจะชื้นกว่าเดิมโอ้ยังไงวันนี้ต้องมีการดูดกันเกิดขึ้นแน่นอนแน่นอนนะครับโอเคเอาไป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 ให้ถึงเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วง200เมตรสุดท้ายนะครับชันมากชันกว่าเดิมเยอะถ้าบอกขึ้นไปก็จะชันกว่านี้อีกนะครับไม่ต้องถามนะครับว่าเหนื่อยไหมเดี๋ยวขึ้นไปถึงข้างบนสุดเนี่ยผมจะตอบว่ามันคุ้มหรือเปล่าไปครับเอาละครับโอ้สวยจริงจังสวยมากนี่คือจ
จุดชมวิวไกลสอนจุดที่เราเห็นตรงนี้นี่นะครับเราจะมองเห็นทางนู้นก็จะเป็นภูเขาหินปูนสูงตั้งงานมองไปทางนู้นก็จะเห็นร่องน้ำช่องที่เราเข้ามาก็จะเป็นแพ500ไร่อยู่ทางนู้นแล้วถ้านั่งมองดีๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นนกเงือกเกาะอยู่ตามยอดไม้ต่างๆสวยงามมากๆครับอ๋อนี่บินมาแล้วนี่เออเห็นไหมนั่นข้างหลังบินเลย2ตัวแล้วนะข้างล่างตัวข้างบนตัวน่ะเดี๋ยวผมจะลงไปเราจะล่องเรือไปที่คลองแสงด้านโน้นเพื่อจะไปดูกระทิงแบบที่เขาบอกว่าเป็นที่เดียวในประเทศไทยที่คุณสามารถล่องเรือเข้าไปชมกระทิงได้โดยที่ไม่ต้องไปเดินตามหามันไปกันครับเมื่อเราได้ขึ้นมายืนอยู่บนยอดเขาแห่งนี้แล้วนะครับสัมผัสได้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าและความใหญ่โตของทะเลสาบเขื่อนราชประภาแห่งนี้พูดได้เลยนะครับว่าสวยงามไร้ที่ติทีเดียวครับครับถึงเวลาสำคัญที่เรารอคอยกันแล้วครับนั่นก็คือการล่องเรือไปตามหากระทิงครับเขาบอกว่า 99% น่าจะเจอแต่คนอย่างผมมาเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าจะเจอหรือเปล่าลึกลงไปในทะเลสาบที่กว้างใหญ่ไพศาลแห่งนี้นะครับในอดีตพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์แห่งนี้เคยล้มเหลวในการช่วยเหลือชีวิตสัตว์ป่าเป็นวงกว้างเนื่องจากผลกระทบจากการสร้างเขื่อนแห่งนี้ขึ้นมานั่นเองครับจนทำให้พื้นป่าดงดิบนับแสนแสนไร่รวมทั้งแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจำนวนมากก็ได้จมอยู่ใต้น้ำลึกเกือบ100เมตรกลายเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่เราลองมาสำรวจพื้นที่แห่งนี้กันดูนะครับว่าปัจจุบันพื้นป่าแห่งนี้นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็จะมีกระทิงอาศัยอยู่อย่างที่ชาวบ้านบอกกันมาหรือไม่ช่วงหน้ามาติดตามกันครับใช่ไหมพี่มันอยู่ในทุ่งเหรอไม่หัวสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max V-Cross การบินไทยบาร์บีคิวพาซาเชี่ยวหลานเป็นชื่อแก่งน้ำแห่งหนึ่งในบริเวณคลองแสงซึ่งเป็นคลองที่มีน้ำเชี่ยวมากที่สุดในฤดูน้ำหลากนะครับสองฝากฝั่งคลองแห่งนี้คือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองแสงและอุทยานแห่งชาติเขาศกซึ่งพื้นที่บริเวณแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าจูราสสิกพาร์คเมืองไทยและก็ยังติดอยู่ใน10อันดับสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติของโลกจากนิตยสาร Lonely Planet รับรองครับว่าพื้นที่แห่งนี้ต้องไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนครับรวมทั้งสัตว์ป่าที่พบเห็นได้ยากอย่างกระทิงแต่เราสามารถพบเห็นได้โดยการนั่งเรือของชาวบ้านเข้าไปแบบนี้แหละครับไปดูกันนะครับว่าจะพบเห็นกระทิงอย่างที่ชาวบ้านเขาบอกกันมาหรือไม่ใช่ไหมพี่มันอยู่ในทุ่งเหรอไม่หัวแหลมนู่นหัวแหลมเหรอไม่หัวแหลมตัวนู่นมันไม่พี่เขาบอกว่า1ตัวอยู่ตรงแหลมนู่นแต่ไม่น่าใช่ฮะดูแล้วไม่ใช่โอ้โหปลากระสุนขึ้นเนี่ยดูดิเนี่ยปลาดูนู่นกระทิงถ่ายได้กระทิงกระทิงครับเป็นฝูงเยอะมากตรงนู้นเยอะมากเลย1 2 3 4 5ตัวครับตอนนี้เราเข้ามาลึกเหมือนกันนะอันนี้น่าจะต้นคลองหยีแล้วไหมอันนี้นี่ต้นน้ำไหมใช่ครับโอ้มันจะอาศัยอยู่บริเวณนี้เยอะเราอยู่ใต้ลมนี้นะไม่ต้องกลัวไปเรื่อยอย่างนี้มันหันมาเห็นแล้วมันจะไปไหมมันจะนิ่งมันจะนิ่งก่อนถ้าเราดับเครื่องปั๊บแล้วเราสตาร์ทอีกเนี่ยไปแน่เลยถ้านิ่งนี้จะเข้าไปเรื่อยเราผ่านไปเหมือนว่ามันคิดว่าเราจะผ่านไปไม่สนใจมันใช่ไหมเริ่มแล้วอ๋อไปแล้วเข้าป่าแล้วครับเร่งเลยโอ้ไปเรียบร้อยอย่างนี้เขาไม่ลงมาแล้วลงมาไหมเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปเนี่ยเดี๋ยวประมาณครึ่งชั่วโมงเขาลงมาอีกเราเข้าข้างในแล้วเราออกมาโอกาสจะเจอแค่มีเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าไม่ดับเครื่องนะเข้าไปถึงเลยคือพอดับเครื่องเนี่ยมันจะมีจังหวะที่ว่าพวกนี้จะฟังอยู่พอสตาร์ทปั๊บเนี่ยไปเลยนี่ยังเดินอยู่ไหนนั่นยังเล็กอยู่นะนี่ยังถือว่าเล็กเล็กนะโชว์ยังเล็กอยู่
ือกนกเงือกนกเงือกโอ้นกเงือกครับนกเงือกเต็มไปหมดเลยเขาบอกว่าบินไปกินลูกไซนี่มาอีกแล้วเต็มเลยไปแล้วไปแล้วเนี่ยโอ้เต็มเลยกระทิงครับตัวเดิมเขาลงมาอยู่ตรงนั้นนะฮะกำลังจะขึ้นไปแล้วเข้าไปที่เดิมยินดูเลยยินดูแอบดูเราอยู่เข้าไปแล้วลงมาเลยลงมาเลยสู้ไว้ใกล้มากครับตัวนี้ไม่ไปไหนเลยครับจ้องหน้าสู้กับเราเลยเห็นเท้าเขานี่จะเป็นสีขาวนะใช่ไหมมันถุงเท้าเหมือนก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็เขาเขานี่กว้างไหมฮะอย่างนี้ตัวนี้ใหญ่ไหมไม่ใหญ่ตัวนี้ไม่ใหญ่นะครับนี่เอาเข้าไปแล้วอ๋อเข้าผิดทางเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้เข้าผิดรูทางตันท้ายที่สุดก็ต้องยอมรับนะครับว่ามาตรการในการป้องกันลักลอบการล่าสัตว์ในพื้นป่าแห่งนี้นั้นก็คงต้องเพิ่มความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์ป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขรวมถึงฝูงกระทิงที่เราได้พบเห็นกันในพื้นป่าแห่งนี้ด้วยนั่นเองครับเอาละครับตอนนี้ตอนเช้าบรรยากาศบริเวณคุ้ยหลินเมืองไทยข้างหลังนี่สวยงามมากๆนะครับผมจะแวะไปที่ที่หนึ่งครับที่นี่มีชื่อว่าถ้ำปะการังบริเวณถ้ำปะการังนี่นะครับเขาบอกว่าจะทำให้เรารู้ว่าบริเวณนี้เนี่ยเคยเป็นทะเลมาก่อนเมื่อ250ล้านปีที่แล้วเพราะเขาพบซากฟอสซิลซากหอยซากปะการังอยู่ภายในถ้ำจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามไปครับกั้งครับผมนี่คือสุดทางของที่เขื่อนจะมาได้ใช่ไหมถูกต้องครับแล้วเดี๋ยวเราเดินข้ามไปที่500ไร่ครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งแพต่ออีกนานไหม10นาที10นาทีโอเคไปเอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เราต้องขึ้นแพไม้ไผ่นะฮะอันนี้ไปไกลไหมพี่ตรงนี้นิดเดียวเองนะใช่ๆแต่ที่นี่คือมีแต่แพไม้ไผ่อย่างเดียวใช่ไหมครับผมไปเอาละครับที่เราเห็นทางด้านหน้านี้นะครับที่เป็นเหมือนซีซีแล้วเป็นปากถ้ำอันเนี้ยนี่คือถ้ำปะการังครับไม่ได้เข้าในถ้ำนี่นะฮะเราต้องเดินขึ้นไปใช่ไหมพี่ครับผมพี่ต้องพาผมไปดูตรงที่เขาบอกว่ามันเป็นปะการังเป็นหอยเป็นอะไรที่เป็นป่าดึกดำบรรพ์นะใช่เลนดึกดำบรรพ์ใช่ไหมใช่จากการสำรวจเบื้องต้นภายในถ้ำปะการังแห่งนี้นะครับหินงอกหินย้อยดังกล่าวไม่ได้เป็นปะการังเหมือนในทะเลซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตแต่เกิดจากการตกตะกอนของน้ำหินปูนที่เข้มข้นผสมกับความพิเศษของอากาศทำให้เกิดหินย้อยรูปร่างประหลาดเหมือนปะการังและได้พบฟอสซิลสัตว์ทะเลเซลล์เดียวอายุประมาณ250ถึง400ล้านปีในหินปูนด้วยคาดกันว่าที่นี่เคยเป็นทะเลดึกดำบรรพ์ของโลกนั่นเองครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่มีความสมบูรณ์นะครับที่สุดจะมีลักษณะคล้ายเกสรดอกไม้ด้วยอันนี้แตกมาเป็นช่อเลยอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของถ้ำนี้เลยก็ว่าได้นะครับเราจะเห็นหินแล้วแตกออกมาเป็นเกสรดอกไม้เหมือนดอกไม้ออกมาเป็นช่อออกมาส่วนข้างหลังนะครับซากฟอสซิลเดี๋ยวจะพาไปดูไปครับซากฟอสซิลที่พิสูจน์ว่าที่นี่เคยเป็นทะเลมาก่อนใช่ไหมฮะนะครับนี่ก็คือบริเวณตรงนี้ตรงนี้หอยเหรอหอยใช่หอยแต่มันเป็นหินไปแล้วแต่คือเขาบอกว่าเคยเป็นหอยใช่ไหมเป็นหอยนะครับเคยเป็นหอยพาไปวิจัยนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกระดูกไดโนเสาร์ประเทศไทยนี่แหละครับแล้วก็บอกอายุได้เลยว่า250ล้านปีอันนี้ก็เป็นข้อพิสูจน์แล้วแหละว่าถ้ำเนี่ยมีความเป็นมายาวนานบริเวณนี้ก็อาจจะเคยเป็นทะเลมาก่อนนะครับครับนี่คือเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่จะบอกได้ว่าบริเวณนี้เคยจมอยู่ใต้ทะเลครับผมเอาละครับผมว่าทริปของเราในครั้งนี้นะครับก็สมบูรณ์แบบมากๆครับผมได้พิสูจน์ให้คุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับว่าเขื่อนราชประภาเนี่ยนะครับก็ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่าสำหรับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับก็ถือได้ว่าสะดวกสบายมากๆสำหรับนักท่องเที่ยวเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วก็ในวันหยุดครั้งหน้านะครับก็อย่าลืมมาติดตามกันผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยนะครับไปเกาะที่เขาบอกว่าเป็นเกาะซาฟารีแห่งเดียวในประเทศไทยโอ้โหจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามในยูไฟเดอร์ครับสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนก็ต้องขอขอบคุณนะครับรถยนต์ Isuzu นะครับที่เอื้อเฟื้อให้เราใช้ถ่ายทำกันรวมไปถึงต้องขอขอบคุณแพ500ไร่มากๆครับที่ทำให้ผมได้ค้นพบความสุข
ในเขื่อนแบบนี้ครับขอบคุณครับกล้องยาวๆมาดูหน่อยถ่ายดูสนับสนุนโดย All New Isuzu D-Max V-Cross การบินไทยบาร์บีคิวพาซาน้ำดื่มสิง